อาจารย์เดชอ่ะเข้าไปในกระท่อมหลังนึงแล้วข้าก็ได้ยินเสียงผู้หญิงโหยหวนร้องอดโอยออกมาด้วยว่ะไอ้ก้ามึงอยากโดนกูตีด้วยแส้แสกอีกใช่ไหมอย่าตีฉันอีกเลยอาจารย์ฉันเจ็บปวดไปหมดแล้วฉันยอมแล้วยอมแล้วจ้าสำนักไสยเวชของอาจารย์ดีอาจารย์จอมขมังเวชคนดังยศกับกล้าได้มาขอล่ำเรียนวิชาหมัดสถานฟ้าเพื่อเอาไว้ใช้ต่อสู้ป้องกันตัวซึ่งถือเป็นโอกาสดีเพราะที่สำนักตอนนี้ไม่มีลูกศิษย์เลยเนื่องจากค่าเล่าเรียนวิชาของอาจารย์ดีมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมากแต่สองหนุ่มก็ยอมจ่ายเพราะต้องการเอาไปต่อสู้กับคู่อริเอ็งเตรียมข้าบูชาครูมากันครบแล้วใช่ไหมเตรียมมาพร้อมแล้วครับอาจารย์ดีมากเอาเงินใส่วินิขันนั้นเลยแล้วเอ็งสองคนก็ไปเริ่มฝึกวิชากันได้อาจารย์ชี้นิ้วไปที่ถังน้ำตุ่มใบใหญ่ยศกับกล้ามองตามไปอย่างงงเอ็งไปตักน้ำที่บ่อมาใส่ตุ่มให้เต็มส่วนไอ้กล้าไปพาฟื้นหลังสำนักมาใช้ในครัวเออเดี๋ยวนะเรามาขอเรียนวิชาหมัดมวยกันนะอาจารย์ทำไมต้องไปตักน้ำพาฟื้นด้วยอ่ะอ้วก็นี่แหละการสอนวิชาขั้นพื้นฐานของข้าละโว้ยพวกเองต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงเสียก่อนจากนั้นถึงค่อยเรียนวิชาอย่างอื่นเข้าใจไหมโอ้แบบนี้นี่เองอ่ะถ้างั้นข้าเข้าใจก็ได้ครับปะอายศทำตามที่อาจารย์บอกกันแล้วกันด้วยความที่อยากจะได้วิชาทั้งยศและกล้าก็ต้องจำยอมตามที่อาจารย์เดชสั่งและตั้งแต่นั้นมาคนทั้งสองคนก็พักอยู่ในสำนักของอาจารย์โดยที่ต้องทำงานกันทุกอย่างในสำนักแต่ก็ยังไม่มีใครได้ร่ำเรียนวิชาหมัดมวยอะไรเลยอยู่มาจนวันหนึ่งยศก็มาบอกกับกล้าว่าข้าเห็นท่านอาจารย์น่ะเข้ามาในป่าหลังสำนักข้าก็เลยแอบตามไปดูซะหน่อยแล้วข้าก็ไปเจอว่าอาจารย์เดชน่ะเข้าไปในกระท่อมหลังนึงแล้วข้าก็ได้ยินเสียงผู้หญิงโหยหวนร้องอดโอยออกมาด้วยว่ะไอ้ก้ากล้ามีสีหน้าเชิงงนชนเทขึ้นมาทันทีเขารู้สึกว่าอาจารย์เดชดูมีความผิดปกติไปจากอาจารย์ทางด้านไสยเวทคนอื่นอาจารย์ไปทำอะไรที่นั่นน่ะแล้วในป่านั้นมันทั้งมืดทั้งเปรียวมีบ้านคนด้วยเหรอวะอาจารย์ไปทำอะไรผู้หญิงเข้าหรือเปล่ามึงมาถามกูย้อนแบบนี้กูจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะแต่กูก็กลัวว่าจะมีอะไรไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นที่นั่นน่ะสิ่งผู้หญิงที่ออกมานะร้องโหยหวนน่าสงสารมากเลยอ่ะงั้นเราเข้าไปดูที่นั่นกันดีกว่าจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกูรู้สึกว่าอาจารย์เดชแกดูชอบก้นชอบกลยังไงไม่รู้ดังนั้นทั้งคู่จึงเดินเข้าไปในป่าอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาเจอกระท่อมหลังหนึ่งที่ยศบอกซึ่งอยู่ในป่าลึกเลยทีเดียวทั้งคู่ได้ยินเสียงของอาจารย์เดชดังออกมาจากข้างในของกระท่อมจึงตัดสินใจเข้าไปแอบฟังมึงอยากโดนกูตีด้วยแส้แสกอีกใช่ไหมอย่าตีฉันอีกเลยอาจารย์ฉันเจ็บปวดไปหมดแล้วฉันยอมแล้วยอมแล้วจ้าเออให้มันได้อย่างนั้นสิวะว่าง่ายๆหน่อยมึงจะได้ไม่ต้องทรมานกว่ากูจะได้มึงมากูต้องลงทุนลงแรงสร้างสถานการณ์ถ้ามึงทำให้กูพอใจกูอาจจะปล่อยมึงให้ไปผุดไปเกิดก็ได้กล้าและโยศมองหน้ากันด้วยอาการตะลึงงานจากนั้นก็นั่งฟังเสียงร้องของผู้หญิงดังละคนปนกับเสียงกลด่าของอาจารย์เดชอยู่เป็นระยะแม่มึงดื้อนักเหรอนั่งผีหน้าโง่จนเสียงในกระท่อมได้เงียบสงบลงแล้วอาจารย์เดชก็ออกจากกระท่อมไปเมื่ออาจารย์เดชไปแล้วทั้งคู่จึงรีบเข้าไปดูภายในกระท่อมแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะในกระท่อมนั้นไม่มีใครอยู่เลย
เอ๊ะแล้วเสียงผู้หญิงเมื่อกี้มันเป็นเสียงของใครกันวะยศพึมพำออกมาอย่างไม่เข้าใจแต่แล้วเขาก็เลือไปเห็นหุ่นดินปั้นตัวหนึ่งวางอยู่ในขันใบหนึ่งที่แคร่ไม้ไผ่ลึกเข้าไปในกระท่อมไอ้ก้าไม่ดูนั่นมีหุ่นปั้นเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็พันด้วยสายสินอยู่ตรงนั้นด้วยว่ะขมอยประปรวนกล้ามองตามแล้วก็ถึงกับอุทานออกมายศมองหน้าเพื่อนอย่างสงสัยในคำอุทานของมารเอาเฮ้ยนี่เองพูดภาษาอะไรออกมาวะข้าฟังไม่เข้าใจวะเมียผีไอ้ยศอาจารย์เดชแกเลี้ยงเมียผีเอาไว้อะหุ่นนั่นคือตุ๊กตาผู้หญิงที่ฝังดวงวิญญาณคนตายไว้ในหุ่นข้าเคยเห็นหุ่นแบบนี้มาก่อนฮะเมียผีเหรอมันเป็นยังไงวะแถวชายแดนบ้านข้าพวกหมอผีมักจะชอบไปจับพวกดวงวิญญาณผีใต้โขงที่เป็นผู้หญิงมาเลี้ยงไว้ใช้งานแล้วก็เอามาปลนเปลือตัวเองเขาเรียกว่าเมียผีอย่างนั้นเชียวเหรอวะถ้างั้นเธอก็น่าสงสารมากเลยดูเหมือนว่าอาจารย์เดชนะก็จะทำร้ายเธอด้วยแล้วพวกเราน่ะจะช่วยวิญญาณของเธอได้ยังไงพวกเราไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยนะมันก็พอจะมีวิธีนะปู่ของข้าเคยบอกไว้ว่าในตุ๊กตาจะมีตะปูตอกฝาลงผีใต้โขงสะกดวิญญาณเอาไว้จะต้องถอนตะปูออกมันเสียก่อนแล้วเอาตุ๊กตานี้ไปเผาทำลายทิ้งซะดวงวิญญาณก็จะเป็นอิสระแต่ถ้าเราเอาหุ่นไปทำลายอาจารย์เดชก็ต้องรู้นะสิเรื่องมันจะยุ่งกันไปใหญ่นะเรากลับออกไปกันก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีกันวันหลังทั้งยศเลยกล้าก็ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของอาจารย์เดชอีกเลยและพยายามคิดหาทางช่วยดวงวิญญาณของผีสาวตนนั้นตลอดมาอีกทั้งอาจารย์เดชเองก็ไม่ได้สอนวิชาอะไรเพิ่มเติมให้มีแต่ใช้แรงงานของพวกตนอย่างหนาเพื่อแสวงหาความสบายให้กับตนเองทั้งคู่ยังแอบตามไปดูอาจารย์เดชที่กระท่อมหลังนั้นอยู่ไม่ขาดจนกระทั่งวันหนึ่งกล้าก็บอกกับยศว่าตนตัดสินใจจะไปช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณผีสาวยศเองก็เห็นด้วยกับกล้าและคิดว่าคงไม่ได้ล่ำเรียนวิชาอะไรกับอาจารย์เดชแน่สบโอกาสที่อาจารย์เดชออกไปทำธุระข้างนอกคนทั้งสองจึงลอบไปที่กระท่อมหลังนั้นพร้อมขวดใส่น้ำมันเชื้อเพลิงมึงดูต้นทางไว้นะกูจะเข้าไปจัดการกับหุ่นเองยศจึงทำหน้าที่คอยดูต้นทางอยู่ที่หน้าประตูกระท่อมส่วนกล้าก็เข้าไปทำลายตัวหุ่นท่านใดนั้นยศก็พวดพลาดเข้ามาบอกกล้าไอ้ก้าอาจารย์เดชกำลังมาที่นี่วะขณะนั้นกล้าได้เจอตะปูที่ฝังอยู่ตัวหุ่นพอดีเขารีบดึงมันออกทันทีแล้ววางหุ่นไว้ที่เดิมอ้าฮ่ากูรู้ว่าพวกมึงมันเป็นพวกชอบสอดรู้สอดเห็นเสือกเรื่องชาวบ้านอาจารย์เดชทะลันเข้ามาในกระท่อมด้วยหน้าตาทะมึนทึ่งพร้อมมีดดาบยาวเฟื้อยในมือตะคอกใส่คนทั้งสองเสียงดังพลางจ้องหน้าขมิงทำท่าเหมือนจะอยากกินเลือดกินเนื้อข้าทั้งสองเผอิญหล่นเข้ามานะจ๊ะอาจารย์มาเจอกระท่อมหลังนี้พอดีก็เลยเข้ามาดูว่าเป็นบ้านใครก็เท่านั้นเองน่ะมึงคิดว่ากูโง่เป็นควายเหรอวะไอ้ยศไม่งั้นกูจะตั้งสำนักไว้สอนวิชาคนทำไมถ้ากูฉลาดไม่พอมึงเข้ามาหาตุ๊กตาตัวนั้นใช่ไหมอาจารย์เดชชี้ไปที่ตุ๊กตากล้าและโยศหมดทางที่จะแก้ตัวกล้าจึงยอมรับออกมาก็อาจารย์ทำเรื่องที่บัดสีนี่นาบังคับดวงวิญญาณของผู้หญิงมาสนองตัณหาของตัวเองอะอาจารย์กำลังทำไม่ถูกอยู่นะเว้ยมาวะมาเว้ยกับกูเหรอมึงกล้าสอนกูเชียวเหรอไอ้กล้ามันจะมากไปแล้วนะเมื่อพวกมึงมารู้ความลับของกูเข้ากูก็ต้องกล่าวคำว่าเสียใจกับพวกมึงด้วยนะอาจารย์ดีสืบเท้าเข้ามาในกระท่อมคนทั้งสองจึงถอยหลังหนีเข้าไปอาจารย์อาจารย์จะทำอะไรพวกเราอ่ะ
อย่าเชียวนะพวกข้าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ก็ได้มึงจะไม่ได้บอกใครแน่ๆเพราะคนตายไปแล้วย่อมพูดไม่ได้พลันอาจารย์ดีก็พุ่งเข้ามาฟันดาบเข้าสายกล้าลบได้อย่างหวุดวีแต่ยศหลบไม่ทันจึงโดนปลายดาบเฉียวที่หัวไหล่ยศร้องลั่นกุมหัวไหล่ที่มีเลือดไหลโชกอาจารย์เดชจะเข้ามาฟันยศซ้ำอีกกายจึงพุ่งรวบตัวอาจารย์เดชจนล้มลงอาจารย์เดชกระแทกด้ามดาบเข้าที่ศีรษะของกล้าจนหน้าหงายไปขณะที่กำลังจะยื้อดาบฟันกล้าชับพลันหุ่นดินป้านก็มีควันพวยพุ่งขึ้นมาก่อตัวเป็นรูปร่างคนอย่างรวดเร็วอาจารย์เดชเห็นดังนั้นก็รู้ว่าตะปูในตัวหุ่นได้ถูกถอนออกมาแล้วจึงล้างมือจากกล้าหันมาควักข้าวสารเสกในยาบซัดเข้าไปที่ร่างของนางผีที่กำลังจะชัดเจนขึ้นเสียงผีสาวร้องโหยหวนแล้วร่างเธอก็หายวับไปยศถือโอกาสนั้นโถมตัวเข้าแย่งดาบจากอาจารย์เดชแต่ก็ถูกถีบกระเด็นออกไปอีกแต่ทันใดนั้นอาจารย์เดชก็ต้องหันควับไปทางหุ่นดินป้างซึ่งมีไฟลุกพลึบขึ้นและลามเลียไปในกระท่อมอย่างรวดเร็วเป็นฝีมือของกล้านั่นเองที่ราดน้ำมันใส่ตัวหุ่นแล้วจุดไฟทันทีเขาร้องบอกยศดังลั่นวิ่งหนีออกไปนอกกระท่อมเลยวะยศกูราดน้ำมันใส่กระท่อมด้วยพูดจบกล้าก็เพ่นออกนอกกระท่อมอาจารย์เดชเห็นท่าไม่ดีเพราะขณะนี้ไฟกำลังโหมแรงไปครึ่งบ้านแล้วแต่พอจะวิ่งตามไปก็มีเงาดำพุ่งวูบมาดักหน้าไว้มึงจะไปไหนไอ้เดชอาจารย์เดชเงื้อดาบฟันนางผีไปเต็มแรงแต่ก็ฟันได้เพียงอากาศนางผีส่งเสียงหัวร้อยเยอะหยันมีแรงเท่าไหร่มึงก็ฟันมาเลยไอ้หมอผีอับปรีมึงไม่มีวันจะหลุดออกจากที่นี่ไปได้เหมือนที่มึงเคยทำกับกูนั่นแหละตอนนี้กูเป็นอิสระจากอาคมของมึงแล้วแต่มึงจะต้องตายและกลายเป็นผีเฝ้ากระท่อมแทนกูอย่าปล่อยข้าไปแล้วข้าจะทำบุญไปให้ทุกวันเลยอยากได้อะไรข้าจะให้ทุกอย่างมันยังมีหน้ามาต่อรองกับกูอีกเหรอรอรับความตายได้เลยไอ้หมอผีทุเรศแล้วนางผีก็กระโจนเข้ารวบร่างของอาจารย์เดชไว้แน่นปล่อยให้เปลวไฟลามเลียไปทั่วร่างของหมอผีที่บัดนี้สิ้นท่าลงให้กับผีเลี้ยงของตนกระทั่งเปลวไฟลุกท่วมร่างของทั้งผีทั้งคนอาจารย์เดชถูกไฟไหม้ก็ส่งเสียงร้องแผดออกมาประสานกับเสียงหัวร้องชอบใจของผีสาวตราบจนเสียงร้องของอาจารย์เดชได้เงียบหายไปเพียงครู่เดียวร่างเลือนลางของผีสาวก็ก้าวออกจากกลุ่มเปลวเพลิงมายืนอยู่ต่อหน้าของกล้าและยศฉันขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากที่มีความกล้าหาญไม่นิ่งดูดายปล่อยให้อีหมอผีชั่วคนนั้นมันทำร้ายฉันตลอดไปบัดนี้หุ่นอาถรรพ์ของมันก็ได้ถูกทำลายลงแล้วดวงวิญญาณของฉันจึงหลุดพ้นจากการพันธนาการทั้งหมดต่อไปก็จะได้ไปตามทางของตัวเองเสียทีถ้าได้มาเกิดใหม่ในชาติอื่นอีกฉันจะตั้งจิตภาวนาให้เกิดมาได้พบกับพี่ทั้งสองคนไปดีเถอะพี่สองคนก็ดีใจด้วยที่ได้ช่วยเธอเอาไว้ได้สำเร็จอ่ะอ้อยังไม่เคยถามชื่อเธอเลยอ่ะเธอชื่ออะไรหรอพี่จะได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้ฉันชื่อรำเพยจ้ะฉันปรากฏตัวออกมาในเวลากลางวันไม่ได้นานนะฉันลาพี่ทั้งสองไปก่อนนะจ๊ะไปดีเถอะนะขอให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วกันพี่สาวส่งยิ้มให้ชายหนุ่มทั้งสองก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปกล้ากับยศ
พากันเดินออกมาจากในป่าอย่างอ่อนล้ากลับมาที่สำนักของอาจารย์เดชเฮ้ยมึงโกรธกูหรือเปล่าเนี่ยไอ้ก้าที่กูพามึงมาเสียเวลาอยู่ที่นี่เฮ้ยกูจะโกรธมึงทำไมมึงไม่ได้รู้กันกับไอ้หมอผีเดชมันนี่ว่าเวลาที่เสียไปก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วที่ได้ช่วยรำเพยมันอะแล้วกูจะไปเสียดายทำไมดีใจแล้วไม่ว่างั้นต่อไปก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาแล้วกันนะที่จะไปพบศพที่มีแต่กองขี้เถ้าของอาจารย์เดชเนี่ยส่วนเราสองคนก็กลับบ้านกันเถอะวะไปหาฝึกมวยธรรมดาเอาก็ได้พยายามลดความใจร้อนของเราลงแล้วก็คงไม่มีเรื่องกับไอ้พวกนั้นมันอีกจากนั้นชายหนุ่มทั้งสองก็เก็บข้าวของตัวเองเดินออกจากสำนักหมอผีแห่งนั้นไปยังไม่คิดเลี้ยวหลังกลับมาดูเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ